ปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีความไม่ดีและความดีภายนอกไม่สำคัญสำคัญภายในจิตใจของเราจิตใจของเราเนี่ยสามารถที่จะเหนือสิ่งภายนอกได้ถ้าเราอบรมดีแล้วจิตใจอากาศหนาวแต่จิตใจอากาศหนาวแต่จิตใจไม่หนาวก็ได้อากาศร้อนแต่จิตใจเย็นก็ได้สิ่งเหล่านี้สำคัญอยู่ที่ใจของเราพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้บังเกิดขึ้นในโลกเหมือนกับคนทั้งหลายทั่วไปมีขันเท่ากันมีอินทรีย์เท่ากันไม่มีอะไรผิดแปลกจากสามัญชนธรรมดาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผิดแปลกพระองค์ที่พระพุทธเจ้าต่างจากคนธรรมดาทั่วไปนั่นคือจิตใจท่านมีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรในทางธรรมยิ่งกว่าคนตามปกติกว่าคนทั่วไปท่านมีทานมีศีลมีภาวนาเอาใจใส่ในการสอดส่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยอัตภาพร่างกายและจิตใจมากกว่าคนธรรมดาคนธรรมดาทั่วไปเอาใจใส่ในวัตถุแต่สิ่งภายนอกเกิดมาแล้วก็ดิ้นรนกับสิ่งที่ภายนอกในวัตถุต่างๆกลัวจะไม่สมบูรณ์บริบูรณ์กลัวจะบกพร่องกลัวจะไม่เพียงพอกลัวจะไม่ได้เพลิดเพลินไม่ได้สนุกไม่ได้เล่นไม่ได้ปล่อยตามลำพังเกิดความมัวเมาลุ่มหลงแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์มีวิริยะอุตสาหะพยายามต่างจากคนอื่นพระองค์ประรบถึงชีวิตส่วนพระองค์และชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมากเรียนรู้ชีวิตว่าอะไรเป็นชีวิตที่ความสุขที่แท้จริงพระองค์ค้นคว้าหาชีวิตที่แท้จริงที่ให้เกิดความสุขชีวิตอยู่ด้วยการโอ้อาเครื่องบำรุงส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็ได้ประสบแล้วความสุขที่มีอยู่ในโลกความสุขประกอบไปโดยรูป โดยเสียงโดยกลิ่นโดยรสโดยสัมผัสต่างๆพระองค์ไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ถึงอย่างนั้นความสุขนั้นก็ยังไม่ทำให้จิตใจนั้นอิ่มและเพียงพอยังพร่องอยู่ตลอดยังหิวโหยอยู่ตลอดยิ่งติดมากเท่าไหร่ยิ่งหิวยิ่งโหยมากทำให้จิตใจอ่อนแอไม่เข้มแข็งไม่เป็นตัวของตัวเพราะติดสิ่งใดก็ย่อมเป็นทาสแห่งสิ่งนั้นย่อมรับใช้แห่งสิ่งนั้นพระองค์จึงสลดสังเวชใจเมื่อถึงคราวแล้วสิ่งเหล่านั้นจะต้องจากไปหรือพระองค์จะต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปไม่ได้สมหวังไม่ได้อิ่มหนำสำราญไม่ได้เต็มตามความต้องการแม้แต่น้อยเมื่อพระองค์ไม่มองเห็นความอิ่มความเต็มเห็นความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเราจะบำรุงสิ่งที่บกพร่องเหล่านั้นให้อิ่มเพียงพอจะทำมากี่ภพกี่ชาติก็คงจะไม่มีหวังเพราะอะไรเพราะมันรั่วไหลอยู่ตลอดเวลาความสุขเหล่านั้น
มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นมันบกพร่องอยู่มันรั่วไหลอยู่มันก็หิวอยู่ตลอดเวลามันก็อยากอยู่ตลอดเวลาความหิวความอยากนี่เองท่านว่าเป็นสมุทัยเรียกว่าตัณหาจะพูดถึงในทางกามทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสมันก็บกพร่องหมดไปหมดไปผ่านแล้วหมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่หิวใหม่ต้องการใหม่อยู่ตลอดไปครู่เดียวก็จืดจางหายไปหิวอีกต้องการอีกครู่เดียวก็หมดไปหิวอีกนี่ความสุขประเภทนี้ถ้าตรวจดูแล้วจนถึงวันตายก็ไม่มีวันพอยังมีพบมีชาติจะต้องได้รับอยู่ในขอบเขตอันนี้อีกไม่มีที่สิ้นที่สุดถ้าหากเราเหนื่อยยากลำบากทนุบำรุงแล้วให้เป็นไปตามความต้องการเป็นไปตามความประสงค์ก็ค่อยยังชั่วเหมือนกับเราตักน้ำใส่ภาชนะอันรั่วอยู่ตลอดเวลาไหลออกอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยก็เปล่าก็ไม่มีทางที่จะให้เต็มอยู่ได้เมื่อเผลอมันก็แห้งแล้วเมื่อเผลอก็แห้งแล้วเวลาจะต้องการใช้ก็ไม่มีวิ่งไปตักมาใส่อีกสักครู่เดียวก็แห้งหมดวิ่งไปหามาใส่อีกครู่เดียวก็หมดนี่เราเปรียบได้กับชีวิตของเราความสุขของเราที่อาศัยอัตภาพร่างกายอันนี้เหมือนกันเช่นนั้นถ้าเราพิจารณาดูให้แน่ชัดเราได้ของมาได้เงินมาปลื้มใจสักครู่หนึ่งแล้วก็หมดไปได้สิ่งของมาปลื้มใจก็หมดไปของดีๆมาถึงเราแล้วก็ข้ามค่าสุดโทมไปหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องบริหารจะต้องดูแลและจะต้องปกปักถึงอย่างนั้นไม่หมดแค่สิ่งของแม้แต่ความสุขที่เราถือเป็นหลักคืออัตภาพร่างกายมันก็สุดโทรมไปด้วยบำรุงเท่าไรมันก็สุดโทรมไปด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าแม้แต่ภายในนี่ก็ไม่เป็นตนของตนแล้วส่วนสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตนของตนได้อย่างไรจะเป็นตนได้อย่างไรแม้แต่ภายในที่เราทนุถนอมรักษาตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจอวัยวะตอนนี้ก็ดีก็ยังข้ามค่ายังซุบซนโทรมยังเจ็บป่วยยังหิวโหยจะต้องบำรุงอยู่เป็นนิดไม่อยู่คงที่เลยเขาไม่อยากอยู่กับเราแม้แต่น้อยถ้าเราเผลอไม่บำรุงเขาไม่หามาเพิ่มอีกมันก็หมดไปจริงๆสิ่งที่เราบำรุงเพิ่มเรื่อยๆที่มันเห็นปรากฏอยู่นี่นะปกปิดแต่ท่านเรียกว่าปกปิดความไม่เที่ยงที่เรียกว่าอนิจจังมันยังไม่ปรากฏสำหรับเราทั้งหลายผู้ไม่ได้ปฏิบัติพินิจพิจารณาแต่ไม่ปกปิดสำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าและผู้ที่ได้สดับตรับฟังมาแล้วพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้ปรากฏให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่โมเมาไปติดอย่างอื่นอนิจจังน่ะเห็นชัดได้มาหมดไปได้มาหมดไปมีแล้วหายไปอิ่มชั่วครู่หิวอีกแล้วเย็นชั่วครู่ก็ร้อนอีกแล้วสงบชั่วครู่ก็ฟุ้งซ่านอีกแล้วความสุขชั่วครู่เดี๋ยวไปเจ็บเดี๋ยวก็ปวดอีกแล้วโยอย่างนี้ตลอดเวลาจะว่ามันคงที่อย่างไรจะว่ามันเที่ยงอย่างไรจะว่ามีความสุขทำไมจึงต้องวุ่นวายทำไมจึงต้องดิ้นรน
การดิ้นรนการแสวงหาการนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ถือว่าเป็นความทุกข์ไม่ให้เกิดปัญญาในทางธรรมให้เกิดความหมกมุ่นมัวเมาในภพในชาติหาหนทางออกไม่ได้ถ้าเรามาศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามสอดส่องตามพระองค์เราจะได้ปัญญาความรู้ ความเห็นจากธรรมที่เรานำเอามาปฏิบัติอย่างแจ้งชัดเราจะได้ศรัทธาความเชื่อมั่นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำจริงๆพระองค์ทรงตรัสธรรมเป็นอมตะไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่ยาวนานเท่าไหร่คำเหล่านั้นยังเป็นความจริงยังเป็นธรรมที่ใหม่เอี่ยมไม่เคยข้ามคร่าสุดโสมพระองค์ทรงตรัสอย่างไรความจริงเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาพระองค์ทรงตรัสนามรูปังอนิจจังไม่เที่ยงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนามรูปังทุกขังนามรูปเนี่ยเป็นทุกข์ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยนามรูปังอนัตตานามรูปอัตภาพร่างกายและจิตใจเราท่านทั้งหลายเป็นอนัตตาตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี้ก็ยังตรงไปตรงมาไม่ใช่อนัตตาเฉพาะเราคนเดียวหรือตระกูลหรือชาติวงคณะพุทธบริษัทของเราอย่างเดียวแม้แต่สัตว์โลกทุกประเภทก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันหมดนี่เมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ทำให้ปัญญาของเรานะรู้กว้างขวางเมื่อรู้ตัวเราความจริงแล้วเพราะสภาพมันเหมือนกันสูตรอันเดียวกันทั้งโลกเมื่อปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้เราก็รู้เห็นในปัจจุบันอย่างนี้ความหลงที่เราเคยมีอยู่ที่เราเคยเข้าใจผิดมันก็กลับทำให้เข้าใจถูกได้เราก็สามารถสร้างหนทางสร้างมรรคคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบขึ้นได้ในจิตใจของเราขอให้เราทั้งหลายพิจารณาให้จงหนักถ้ายังไม่เห็นยังไม่เข้าใจยังไม่เชื่อชัดก็ต้องพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าสอดส่องแล้วสอดส่องเล่าเพ่งแล้วเพ่งเล่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แล้วก็เราก็เอาปัญหาอันนี้มาส่องดูมาถามดูซักดูจริงหรือไม่จริงหรือเป็นไหนจริงกว่ากันโลกเขาว่าอย่างนั้นธรรมว่าอย่างนี้อันไหนจริงกว่ากันเราจะควรตามโลกหรือตามธรรมเราควรตามเราหรือตามธรรมส่วนเรานั่นติดโลกมานานแล้วจะแยกกันไม่ออกแต่ส่วนธรรมนั้นเราเพิ่งมาศึกษาเพิ่งมาพิจารณาปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราพยายามเอาธรรมแทรกเข้าไปนำเข้าไปสู่จิตใจมีรอบอยู่ในหัวใจของเราเต็มหัวใจถ้าเราสับสองพินิจพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาตามหลักธรรมคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วสามารถที่จะถอดถอนสิ่งที่ยังไม่รู้ได้ให้เกิดความรู้ขึ้นมาถอดถอนสิ่งที่ลึกให้มันตื้นขึ้นมาธรรมะเราไม่นึกว่าเราจะรู้ได้แต่เมื่อพิจารณาตามให้ถูกต้องเรียกว่าสุปฏิปันโนเราพยายามทำให้ดีรักษากายของเราให้ดี
รักษาคำพูดของเราให้ดีรักษาจิตใจของเราให้ดีเรียกอสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีเราเหลือแต่รักกายรักตัวเราแต่เราไม่ชอบรักษาปล่อยให้ไปทำสิ่งที่ไม่สะอาดปล่อยให้เวรให้ภัยเกิดขึ้นในตัวของเราให้เกิดความผิดกันทะเลาะกันสร้างทุกข์ใส่ตัวเองอยู่เสมอๆแต่พูดขึ้นมาแล้วรักตัวเองนั่นความรักตัวเองรักษาตัวเองใครจะยิ่งกว่าทำคำสอนพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติธรรมรักษากายให้เรียบร้อยชื่อว่าช่างตัวเองหรือผู้ที่ปล่อยกายตัวเองชักตัวเองแต่ผู้รักษาคำพูดที่ดีๆให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมพูดแต่คำสัตย์คำจริงสิ้นที่ประกอบไปด้วยประโยชน์มีเหตุมีผลกลับปล่อยให้พูดเลอะเลือนไปไม่มีประโยชน์ใครจะรักษาตัวเองรักตัวเองยิ่งกว่ากันการสำรวมจิตใจก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระองค์ให้เราทั้งหลายเมื่อตนเป็นที่รักของตนแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยตนให้มีภัยเกิดขึ้นแก่ตนมีทุกข์แผดเผาตนทรมานตนถ้าเราปล่อยให้ทุกข์แผดเผาตัวเองชื่อว่าเรารักตัวเองได้อย่างไรในความเข้าใจผิดแต่เราเข้าใจว่าเรารักตัวเองปล่อยตัวเองให้ไปในทางอบายมุขต่างๆทางมัวเมาทางหลงเข้าใจว่าเป็นความสุขหารู้ว่าเป็นกิเลสเป็นพยามารไม่เขาจูงเราไปไม่สำคัญว่าเราชอบเรายินดีเราพอใจเลยเอากิเลสเอามารมาเป็นเราไปหมดเพราะเขาครอบเครือบคลุมไปหมดก็แทรกจนหาตัวเองที่แท้จริงไม่เห็นเลยไปเอาแต่สิ่งเหล่านั้นมาเป็นตนเมื่อใครจะดึงไปทางอื่นแล้วก็ไม่ไปไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงมีรูปเปรียบเพื่อนสองคนคนหนึ่งทำบุญให้ทานการกุศลประพฤติตนเรียบร้อยตั้งอยู่ในสุจริตธรรมคนหนึ่งไม่ทำแต่อยู่ด้วยกันเพื่อนกันความเห็นไม่ตรงกันผลที่สุดเพื่อนหนึ่งคนหนึ่งละอัตภาพร่างกายแล้วไปเป็นเทวดาเพื่อนที่เกียรติทำบุญทำกุศลตายไปแล้วไปเป็นนอนเพื่อนผู้เป็นเทวดาระลึกพอได้ตายไปอยู่เป็นเทวดาระลึกตัวเองขึ้นมาเอ๊ะเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรระลึกทบทวนไปแล้วก็ระลึกได้ถอยหลังโอ้แต่ก่อนเราอยู่มนุษย์โลกเราได้ทำบุญทำกุศลด้วยประการต่างๆด้วยอานิสงส์อันนี้เราจึงได้มาเกิดในสวงสวรรค์นี้ที่ประสมบัติแล้วเมื่อก่อนนั้นเรามีเพื่อนของเราคนหนึ่งแต่เพื่อนของเราหนึ่งชวนทำบุญทำกุศลมันขี้เกียจมันไม่อยากทำบุญกุศลเลยว่าเขามีความสุขพอแล้วจะต้องทำไมผลที่สุดเพื่อนเรานั้นตายหรือยังหนอพอพิจารณาแล้วเขาตายไปแล้วแล้วตามระลึกไปแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนไปปรากฏเห็นอยู่ในช่วงไปเป็นนอนอยู่ในช่วงก็เลยคิดสงสารอยากชักชวนพาเขามาดูทิพย์สมบัติของเขาถ้าเขาปรารถนาอยู่ใครเขาพยายามรักษาศีลแล้วก็อธิษฐานเราจะช่วยเหลือให้ได้มาเกิดในสวรรค์ให้อยู่ด้วยกันน่าสงสารพอลงมาแล้วก็มาเรียกเขาก็มองขึ้นมาเขาก็จำได้ผู้
ื่อนผู้เป็นเทวดาเลยบอกเพื่อนเอาเถอะจะเพื่อนไม่ควรจะอยู่อย่างนี้เลยมันสกปรกยิ่งกว่าอะไรอีกไปอยู่เมืองสวรรค์กับฉันเถอะมันก็ถามอ่ะเมืองสวรรค์ของแกมันดีอย่างไรโอ้ยดีมีทุกอย่างอยากจะกินอยากได้อะไรก็นิรมิตเอาก็ได้มาสำเร็จทุกอย่างเขาก็เลยขอโทษเอ้ยนึกว่ามีความสุขความเจริญจะต้องนิรมิตนึกแต่วิเศษวิโสของฉันไม่ต้องนิรมิตเลยถึงเวลาเขาเอามาให้นะสงสารแกครับอุตส่าห์ทำบุญแล้วไปอยู่เมืองสวรรค์จะได้ความสุขยิ่งกว่าฉันจะต้องนิรมิตแล้วจึงได้กินเขาไม่ต้องอยู่เฉยๆเขาก็เอามาส่งเพื่อนจะมาอยู่ด้วยกันก็ได้มีช่องว่างเขาที่จะอยู่ได้นั่นนิทานเรื่องนี้รูปเปรียบพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณว่างทำวินัยไว้ชักชวนให้มนุษย์ทั้งหลายดึงมนุษย์ทั้งหลายให้ออกจากความเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งที่ประณีตละเอียดสูงยิ่งกว่านี้มีอยู่แต่ก็ไม่เห็นด้วยมนุษย์บางประเภทขัดข้านอยู่ตลอดเวลาไม่พยายามที่จะรู้ไม่พยายามที่จะเห็นไม่พยายามที่จะให้เป็นตามที่พระองค์แนะนำสั่งสอนไว้นึกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้ก็มีความสุขหนักหนาแล้วในเมืองสวรรค์มีอะไรบ้างถามว่าไม่มีเหล้ากินน้อยกูไม่ไปหรอกไม่มีมาเที่ยวไม่มีบริสุทธิ์ไม่มีตลาดเที่ยวเล่นไม่มีโรงอบอาบนวดไม่มีหนังโรงหนังดูมันก็ไม่อยากไปนะเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายมันถูกสิ่งที่ครอบงำฉันเรียกกับมารก็ดีกิเลสก็ดีไม่สามารถมองเห็นที่สิ่งที่ประณีตละเอียดต่อไปอีกจึงปกปิดไว้ให้หมกมุ่นอยู่ในที่นี้ไปไม่รอดทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงได้วางไว้ให้ศึกษาเพื่อเป็นเครื่องส่องทางก็ไม่อยากศึกษาให้ดำเนินตามก็ไม่มีกำลังใจที่จะดำเนินตามติดนั่นติดนี่ขัดนั่นขัดนี่เครื่องผูกไว้รอบด้านเวลาสละเวลาเวลาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นด้วยอมิตรด้วยอมิตรด้วยวัตถุก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันใครเล่าจะรักตนเองยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ชำระตัวเราให้สะอาดชำระกายให้สะอาดชำระวาจาให้สะอาดพระพุทธเจ้าสอนให้เราสงบแต่เราไม่ชอบสงบนะเพราะฉะนั้นทำคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเราตรวจตรองดีให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์หวังประโยชน์เกื้อกูลแต่เราทุกๆคนเราควรจะเรานั่นแหละไม่หวังประโยชน์แก่ตัวของเราเองไม่เห็นประโยชน์ไม่ให้ความสำคัญแก่ตัวของเราเองไปให้สำคัญในเงินในทองในวัตถุในข้าวในของมากกว่าตัวของตัวเองจนติดคุกติดตารางข้าวฟันรันแทงประหัตประหารเพราะวัตถุเพราะหวงแหนทะเลาะกันเลยไม่ให้ความสำคัญในชีวิตของตัวเองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนปิดโฉมนุษย์ปฏิละพอที่เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ท่านว่าดีแล้วมีเครื่องมือสามารถที่จะสั่งสมอบรมปรมีอินทรีย์ให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปยกฐานะของเราให้สูงยิ่งขึ้นไปถ้าเราใช้มนุษย์สมบัตินี้ให้ถูกต้อง
เหมือนกับพ่อแม่รักลูกแล้วก็พยายามมอบสมบัติให้ลูกศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ได้สมบัติอันมั่นคงเพราะเงินทองนั้นถึงเรามีถ้าเราไม่มีความรู้ใช้จ่ายไม่เท่าไรก็หมดเหมาะสมบัติเราบอกลูกเอ้ยตั้งใจศึกษาเราเรียนถึงเงินอันนี้หมดไปก็ตามแต่ถ้าเราเรียนมีความรู้ดีแล้วเงินจะได้ขึ้นมาอีกตลอดชีวิตเพราะความรู้ไม่รู้จักหมดลูกไม่เชื่อพอได้เงินไปแล้วถ้ารู้เล่นหมดไปใช้จ่ายหมดผลที่สุดหมดเงินแล้วความรู้ก็ไม่มีต้องกระทำลำบากชั้นใดก็ดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันลูกเอ้ยได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์ดีนักหนานะแต่ควรใช้อัตภาพอันมนุษย์นี่ให้เป็นประโยชน์แต่ไม่ควรจะให้ตกต่ำแต่เรากลับเอาแขนเอาขาเอาหน้าเอาตาไปทำทุจริตความโลภความโกรธความหลงทะเลาะกันเองฆ่ากันเองเบียดเบียนกันเองมัวเมาไม่ให้เกิดปัญญาอันลึกซึ้งอันแยบคายในการรักษาตัวเองสร้างภัยอันตรายขึ้นมานี่มันเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้ตรวจพินิจพิจารณาเราควรเชื่อพ่อคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเมตตาเราอย่างสูงที่สุดสมบัติที่มอบให้ก็คือธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เป็นสมบัติอันล้ำค่าไม่มีใครหาสมบัติอย่างนี้มอบให้เราได้อีกแล้วมีแต่พ่อของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเคารพกราบไหว้ในพระองค์ด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามรักษาสมบัติของพระองค์ที่มอบไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเรารักษาสมบัติของเราอันล้ำค่าอันนี้ให้ได้กำไรชีวิตของเราเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีตั้งใจรักษาสมบัติอันนี้ให้เกิดประโยชน์มาใช้ในเรื่องศีลใช้ในเรื่องสมาธิใช้ในเรื่องปัญญาใช้ตามเจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายชื่อว่าชีวิตของเราก็จะผ่องใสกายของเราก็จะผ่องใสจิตใจของเราก็จะผ่องใสเป็นกำไรในทางความสงบในทางความสุขอันมั่นคงและถาวรเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจดจำให้ดีนำมาเพื่อปฏิบัติตามก็จะได้ความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรกับเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน